อ่าตอนนี้มีดูใบเบิกวาสามทพหนึ่งสามทพหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาที่จังหวัดตรังดิใช่ไหมคุณดีไซน์นะคะว่าเอ้ยทายังไงจะรู้ว่าใช้วัคซีนไปเท่าไหร่นะเดือนที่แล้วฉีดได้กี่คนกับที่จะขอเบอิกใหม่เป็นเท่าไหร่เพราะ,ะนั้นเภสัชเนี่ยถ้าจะทานะคะขอความกรุณาเอาใบมาเรียงกัน3เดือนนะมาเรียงกัน3เดือนคุณก็จะเห็นลูกขายคุณโดยที่คุณไม่ต้องไปเปิดตู้เย็นที่อนามัยเลยเช่นคุณมี20อนามัยคุณออกมาเรียงปุ๊บ เอาตายแล้วเนี่ยเดือนที่แล้วเบิกไปพอเดือนนี้บอกว่าฉีดไปเท่านี้เอาทำไมใบเบิกเดือนถัดไปมันบอกเป็นศูนย์นะไม่มีเหลือศูนย์ตลอดกาลนะอันนี้ก็มีในชีวิตจริงเพราะอะไรมันมีอนมามัยหนึ่งทะเลาะกันลบบุรีจํำแนเลยคนเบิกคนหนึ่งคนฉีดคนหนึ่งนะแล้วก็คนดูตู้เย็นอีกคนหนึ่งไอ้สามคนนี้ไม่เคยคุยกันเลยวัคซีนเบิกบะหมดเต็มตู้นะ บอกนี่เธอจะใช้อีกกี่ปีเนี่ยนะดูท่าทางมันเยอะมากนะมันก็บอกอาจารย์ไม่ถูกกันไม่สนใจนะหน้าที่เบิกก็เบิกเท่ากันทุกเดือนอเวรกรรมนะเพศสัตวก็ไม่รู้เพราะมันใส่ศูนย์ตลอดการนะก็ลําบากนิดนึงนะคะ,ะั้นใบนี้เราดีไซน์ขึ้นมาแต่มีข้อจํากัดว่ามีข้อจํากัดตรงไหนตรงที่ว่าบางทีขนาดแพคเกจจิ้งมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตัวที่ควรไม่ถูกเพาคนที่จะรู้เรื่องคือเพศสัต เภสัชจะต้องรู้ว่าอตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นแบบนี้อาจจะให้แบบนั้นอะไรเงี้ยนะคะอย่างที่เราคุยกันโรตาลิกโรตาเทคเนี่ยนะก็ต้องรู้ว่าถ้าเทคต่อลิกเนี่ยมันจะต้องให้3ก็ต้องเขียนจดหมายน้อยบอกนะคะหรือว่าอยูยูเนี่ยแปลกเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้ง MMR จากซิงเกิลโดสมาเป็นมัลติเพิลโดสนะก็ต้องบอกกันว่าได้ท่องนี้เพราะมันเปลี่ยนนะเป็นสูตรแบบนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยวัดฝีมือเจ้าหน้าที่เอ้ยถ้าดีทีพีฮิบีฮิป มีเด็ก9คนนะใช้ไปเตรงไปตรงมาให้มีสิงนโดดใช่ป่ะนะแต่ถ้ามีเด็ก9คนใช้ไป11เอ็ดเอไหายไปใน2องแล้วทำตกแตกก็ต้องเขียนแทงจำน่ายว่าทำตกแตกนะอย่ามาเอาไปฉีดคนอื่นเดอน้อ <นะ S 2> อ่ถัดมามีอะไรการลงข้อมูลในการฉีนะสมัยก่อนเราเรียกว่าทะเบียนอะไรอ้นี่คือเวลเบบี้ของเอ่อฮอตเนาะถูกไหม ต้องเลือกผแผนกอนมามัยเด็กดีนะแล้วก็เลือกเนี่ยว่าได้อะไรกว่ากันไปนะความถูกต้องในการลงชนิดอ่าอันนี้มา e นะอีเจนะเฮ้ยอีเจนี่ทําไมมันข้อดีของอีเจนะคือมันมีอายุที่ดูเลยนะปีเดือนวันใช่ไหมถูกปะอา้าว m m r หนึ่งสมมุตินะ m m r หนึ่งเอ้ยทำไมมันเป็นศูนย์แปดยี่สิบสองหมายความว่าไง m m r หนึ่งศูนย์แปดยี่สิบสองหมายความว่าไงหมายความวาต้องไปลากคอนมาฉีดใหม่ เพราะว่ามันฉีดก่อน270วันเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองนะไม่มีใครรู้นอกจากคุณเพราะ HDC มันก็ไม่รู้มันถือว่าได้แล้วก็คือได้แต่จริงๆหุ้มกันไม่ขึ้นอ่ะถ้ามีหุ้มกันจากแม่อยู่สวยนะก็เว้นไปนะคะถ้าตามคุมารแพทย์เขียนใบที่ให้ดูมาเช้า2สิงาคมเรื่องติดเชื้อค่อยเว้น3เดือนก็ไปฉีดถามว่าถ้าเว้น3เดือนไปฉีดต้องคีย์ HDC เป็น MR2 ไหมไม่ต้องเพราะจริงๆไปคราวนี้มันคือครั้งที่1 แต่คุณคีไปแล้วคุณก็ไม่ตกเค c ดีซีเพราะคุณคีไปตอน082 2ดูป่ะนึกเฝ้ามอันนี้เป็นเรื่องที่คุณต้องรับผิดชอบว่ะหมายความว่าถ้าคุณคีเองหรือให้น้องคีคุณต้องมาเหลือบดูว่าเฮ้ยตัวไหนที่มันจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเช่น DTP h b 1มีใครไหมที่มันไม่ถึง4-2วันนะงอกเดือนมาเนี่ยเป็นเท่าไหร่อ่ะถ้า4 2มันต้องเท่าไหร่อย่างน้อยต้องเป็น01เท่าไหร่10เท่าไหร่ไม่ตอบกันเลยเว้ เฝ้าพระเจ้าหัวแล้วอ่ะสวนทีสิบเอ็ดและสวสิบสองถึว่ามันต้องได้สิบสองวันใช่ไหมเดือนนั้นมันจะเป็นยนหรือคมมันต้องมาคิดอีกอะมันต้องแหมถ้าทำ EPI นะมันต้องเป็นอะไรท่านผู้หญิงละเอียดพี่บูรสงครามอะนะทุกเม็ดต้องดูหมดนะคะอันนี้คือดูเพื่ออะไรเพื่อเด็กของเรานะไ,ไม่ใช่ดูเพื่อตัวเราอะถ้ารู้ว่าผีก,ก็ช่างหัวมันนะอ่ะมาดูสรุปยอดการให้บริการในเขตเนี่ยนะเ,เบิกวัคซีนไปกี่ครั้ง เราเคยเจอเภศัชนะที่เขาบอกว่าอาจารย์ระบบมันแย่นะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเรียกมาคุยให้ทุกคนเอาคอมมานะที่ใช้ในการมีฐานข้อมูลของ EPI อะนะเอามาที่นี่ใบเบิกไม่ต้องเพศัชมีนะเอามาเรียงนะเอาทะเบียนมาทะเบียนตัดยอดของคุณนะเอามาไอเล่มนั้นนะบัญชีรับจ่ายอนะแล้วก็สอนกันในห้องเลยมีคนทำนะคะคือเวียนการเพสัชในเขตก็ อ่าอันนี้อำเภอน,นี้ไปช่วยอำเภอนั้นอำเภอนั้นไปช่วยแล้วก็บอกว่าโอเคเราเทรนคุณแล้วนะเราใช้เวลาคุณ6เดือนว่าคุณมีการแปรูฟัวอเองขึ้นมาป่ะนะดูว่าดีขึ้นไหมนะแล้วก็ประเมินว่าเป็นยังไงอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคนมอนิเตอร์ที่ดีนะแต่เราไม่มีเวลาที่จะไปไล่ดูยีบสองอนามัยใช่ไหมเราใช้วิชาทางรัฐคือเรียกมาพร้อมกันแล้วก็เอามาดูเลยนะเปลี่ยนแต่ว่าเราต้องออกแรงออกแรงเยอะหน่อยนะเพราะเราวิ่งไปดูยีบสองอนามัยไม่ได้นะคะอ่ คนที่ไม่รับวัคซีนตามนัดอันนี้สําคัญมันจะมีข้อหนึ่งในแบบมาตรฐานงาน EPI ใช่ไหมคุณเคยเห็นใช่ไหมนะมันจะมีข้อหนึ่งที่เขาบอกว่าคุณมีการติดตามเด็กไม่มารับวัคซีนตามนัดหรือเปล่าคื <c oughs> ไอไอ้ไอ้มาตรฐานเนี่ยที่ไคุณดีไซน์เริ่มต้นแต่สี่ห้าที่อุวลราชธานีแล้วก็ปรับปรปป,ปจนมันง่ายที่สุดแล้วนะในความรู้สึกนะสมัยก่อนมันดูเยอะกว่าน,นี้อีกเอ่อขาบอกทําไงอ่ะ สโเวิยวบางคนบอกถามเจ้าหน้าที่ไอ้บ้าไปถามเจ้าหน้าที่ใครก็ต้องตอบว่ามีการติดตามใช่ไหมเด็กไ่แล้ววัคซีนทานัดใครจะบอกไม่ตามว่ะนั่นเทคนิคจริงๆต้องไปดูที่ไหนคะดูการนัดหมายของเดือนที่ผ่านมาเช่นถ้ารอบเดือนนี้ฉีดพฤษภาใช่ไหมคะวันที่10ผ่านไปแล้วดิฉันจะไปดูเลยวันที่10พฤษภายังมีคนที่คาอยู่ไหมในมา,มารับฉีดวัคซีนนะไปดู10เมษามีไหมถ้ามีปุ๊บดิฉันกากระบาเลยปึ้งไม่ได้มีการติดตามเด็ก เราะมันต้องมีการทดเด็กอะ่ะคนไม่ได้รับว,วัคซีนตามรับมันต้องเข้าไปเปลี่ยนวันที่ถูกไหมคะเพื่อให้ไปโผลง,งอกในเดือนอันนี้อนาคตถัดไปนี่คือสาเหตุของการเบริกวัคซีนมาแล้วไม่พอใช้เพราะไม่มีการทดเด็กข้อที่หนึ่งเลยนะกลับไปดูตัวเองถ้าเกิดให้บริการไปแล้วยังมีวัคซีนเหลืออยู่ในตู้เย็นมากกว่าค่าเฉลี่ยของสเดือนทำการ คือการใช้สามเดือนเนี่ยแล้วคุณมีมากกว่าแสดงว่าคุณเบิกโอเวอร์แล้วถ้าเป็นอนามัยเขาจะดูว่าเกินหนึ่งเดือนแต่ถ้าเป็นห้องยาเภสัชค้งเนี่ยเขาจะดูสองเดือนนะก็ให้สอเดือนอันนี้อนามัยที่มีวัคซีนค้างอยู่ก็จะสะท้อนไปอีกว่าการดูแลการเก็บเป็นอย่างไรถ้าการเช็คอุณหภูมิที่ต้องเช็คเช้าบ่ายเช้าบ่ายเช้าบ่ายนะ เราจะเห็นแผ่นหนึ่งใช่ไหมตีต,ตื้อตื้อตื้อสิบสองเดือนมีสามสิบวันฉีดทะยงแปดแปดแปด,แปดะอะไรวะไปดูพุทธภาเริ่มหนึ่งมกกลาปากาสีเดียวกันหมดไม่เอี่ยมเลยนะลายมือเดียวกันหมดเอ๊ะใครเป็นคนลงอ๋อไอ้นี่ลูกจ้างนทนไมลงนะมันเปิดมาตอนเชา้าต้องดูตอนเย็นต้องดูเออลูกจ้างไม่เคยลาป่วยเลยเหรอือ ไม่เคยขาดเลยอันนี้มันลายมือเดียวกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมันไม่น่าเชื่อแล้วมันใหม่มากเพราะฉะนั้นมันต้องเยินเยินมีขี้จิ้งจกมกั่งมีน้ําหยดใส่มั่งนะปากกาต่างสีถ้าจะหลอกขอให้หลอกให้เนียนนะอันนี้บอกไว้เลยนะว่าเวลาทํานะคะเวลาดูเพราะฉะนั้นผู้นิเทศเนี่ยต้องดูให้ละเอียดนะว่าเขาเลื่อนนัดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าดูว่าลูกค้าว่าตรวจสอบนัดหมายยังค้าง,างอยู่ก็เสร็จเลยนะถือว่าไม่ได้ให้นะอันนี้วัคซีนที่ต้องการใช้ ห้ามยุ่งนะคุณใส่ได้เฉพาะบล็อกที่มีสีพวกนี้เขาจะผูกสูตรไว้เรียบร้อยแล้วห้ามไปแก้สูตรคนมีหน้าที่แก้สูตรคือเภสัชถ้ามันเปลี่ยนขนาดบรรจุเมื่อไหร่ต้องไปแก้สูตรตัวคูณเท่านั้นเองนะคะประมาณการสําคัญมากเลยนะคะลูกค้าที่มาลูกค้าที่มาจะต้องเป็นลูกค้าประจำที่นัดไว้ลูกค้าที่ไม่มาตามนัดและที่สำคัญอีกคือ ลูกค้ารายใหม่เช่นมีเด็กที่เราไปเยี่ยมหลังคลอดแล้วจะต้องมาบรรจุเป็น DTP HB h i p ขั้งที่ 1, OPV 1เพิ่มแล้วก็มีในเรื่องของโลตาใช่ไหมนะหรือว่ามีเด็กที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่พวกนี้จะต้องเป็นตัวที่เพิ่มนะวิธีการง่ายมากเลยในการหาค่าคงที่ของ ลูกค้าที่จะมาเพิ่มให้ไปดูลูกค้ารายใหม่ประมาณ3-6ถึงเดือนย้อนหลังว่ามีเท่าไหร่แล้วคุณตั้งเป็นค่าเคไว้ตัวนี้สำคัญมากสำหรับวัคซีนซิงเกิลโดสนะคะเพราะว่าโอกาสที่เบิกไปแล้วจะไม่พอใช้มีแล้วไอ้พวกที่มาเร็วเนี่ยเป็นพวกที่ไม่เคยนัดไอ้พวกที่มา11โมงคือลูกค้ารายเก่ามาถึงไม่มีมันก็ดา่าเราว่านัดมาทำบ้าอะไรว่าไม่มีวัคซีนให้เอา้าก็เขาใครมาก่อนก็ต้องได้ก่อนใช่ไหม ราะฉั้นการถูกด่าต้องมีค่าเคนะแต่ค่าเคจะต้องไม่เกินอัตราการใช้เฉลี่ย3เดือนเพราะฉั้นอันนี้คืออะไรคือการต้องการให้วัคซีนแช่อยู่ตู้เย็นอนามัยไม่เกิน2เดือนทําการนะคะที่เราต้องพูดกันอยู่เนี้ยนะเอาทวนนิดนึงนะคะว่าเวสเตนของวัคซีนเนี่ยถ้าเป็น1โดสร้อยละ1 2โดสร้อยละ10นักเรียนถือว่าเป็นเ,เป็นการให้แบบแคมเปญก็ให้ร้อยละ10นะถึงแม้จะเป็น DT หรือ o p v ก็ตาม วัคซีนที่มีขนาด10หรือ20ไม่ได้เรียนเนี่ยคิด25นะคะ BCG แรกเกิดให้50 BCG ถ้าเป็นโรงพยาบาลเล็กๆเนี่ยนะโรงพยาบาลเล็กๆเช่ไนไรนะว่าเล็กไหมนาทมเล็กไหมนะมีการคลอดเดือนหนึ่งมีแค่10คนสมมุตินะ10คนเนี่ยแม้มันจะเปิด BCG 10ขวดก็ดูจะเกินไหม มันก็ต้องดูว่าเป็นการเบิดวันเว้นวันหรือเปล่าเพราะว่ามันเก็บได้6ชั่วโมงใช่ไหมคนไข้นองมอลเลเบอร์ต้องนอนอย่างน้อย2วันใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจจะขีดวันที่1วันที่3วันที่5วันที่7ก็ะจะประหยัดวัคซีนได้อีกนะคะโดยที่รอคนมาตกรอบแต่ HB ห้ามทําแบบนี้เพราะ HB มีกติกายอยู่ว่าต้องได้ภา,ายใน24ชั่วโมงหลังคลอดแต่ถ้าแม่เป็น HBs antigen positive จะต้องได้ภา,ายในแรกเกิดคือไม่เกิน12ชั่วโมง นี่เป็นคีย์ที่ MCS บอกจะต้องเขียนไว้นะคะว่าวิธีการให้วัคซีนในแม่ที่เป็น c a r ออ e r ต้องให้ยังไงอันนี้ถ้าเป็นสีเท่าไหร่เมื่อกี้พูดไปแล้วถ้าเป็นส4แบบไทเจ็บบางรุ่นเป็นมัลติเพิร์ลโดสให้สูญเสียเท่าไหร่จําได้ป่ะเนี่ยเอออยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะบมืนไทเจ็บเราบอกแล้วว่า20% 20%ครัวคูณคือ1.25เด้อนะกลับไปดูสไลด์เก่าเดี๋ยวทั้งหมดนี้ให้นะคะอยากให้เพศศั์แล้วก็คนที่มาจากโรงพยาบาลเนี่ยไปช่วยกันเผยแพร่ข้อความแบบนี้แต่ไม่จําเป็นต้องพูดหมดเช่นเราจะประชุมวิชาการโรงพยาบาลเราพูดแต่เรื่องเจตนัดอย่างเดียวให้คนมันฉีดถูกหมดอ่ะนะเราก็เอาเรื่องนี้ละออองเอาร์มานะคะหรือเราจะเข้าไปดูห้องคลอดว่าห้องคลอดเก็บวัคซีนยังไงนะเก็บถูกไหมเดนเคยเข้าไปเจอห้องคลอดแล้วช็อกแป๊บเพราะเฮปีเอนฟีดค่ะ ห้องคลอดไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ค่ะเอา้าแล้วมัน BCG ีกับเอฟบีอยู่ไม่มีเทอร์โมมิเตอร์แสดงว่าชาตินี้ไม่เคยบันทึกอุณหภูมิเลยเพราะฉะนั้นห้องคลอดเป็นแดนสนธยาคนที่จะเข้าได้น่าจะเป็นเพศสัตว์เท่านั้นนะคนอื่นเข้าไปอาจตายได้กลับมานะช่วยกลับไปดูห้องคลอดนะคะนะเป็นแดนที่ไม่ค่อยมีใครดูอันนี้คนไหนที่เรียนไปแล้วหลับก็ได้นะช่วงนี้นะหรือไปเข้าห้องน้ำก็ได้วิธีการเบิดวัคซีนเนี่ยใช้วิชาบัญญัติยานที่เราเรียนไม่ได้เช่น เงินต้นร้อยบาทได้ดอกเบี้ยสองบาทเป็นร้อยสองชาวบได้นะเพราะอะไรเพราะการตั้งต้นเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้ตั้งต้นจากวัคซีนที่มีอยู่ใช่เวลาจะคิดว่าจะเอาวัคซีนไปใช้กับเด็กเท่าไหร่ให้ตั้งต้นจากวัคซีนที่มีอยู่ไม่ได้คิดจากจํานวนเด็กพูดอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องมาเดี๋ยวดูต่อนะวัคซีนต้องเป็นร้อยเสมอนะเด็กเป็นเท่าไหร่คือร้อยลบอัตราสูญเสีย อันนี้คืออัตราส่วนสี25เปเซนเบิรกร้อยนะคะการเบิกวิธีข้างล่างจะได้วัคซีนมากกว่าวิธีข้างบนนะจะได้มากกว่าวิธีข้างบนเพราะ,ะนั้นการที่คุณเบิกวัคซีนไม่พอเนี่ยคุณคิดไม่ถูกเปล่าอันถัดมานะคะถ้าเป็นดีทีในนักเรียนจะเด็กกี่คนเบิรกร้อยตอนนี้ถามให้ตอบถามว่า อ่าเมื่อกี้บอก DTP ในเด็กน้อยนะเบลเบบี้เจบเบิกร้อยถามว่าตอนนี้ฉันจะฉีดนักเรียน DTP ปอ .6 อ่ะจะเป็นเด็กกี่คนเบิกร้อยตัวนี้มาจากอะไรร้อยลบอัตราศูญเสียเพราะฉะนั้นต้องเป็นเด็กร้อยลบสิบคือเก้าสิบคนเบิกร้อยถูกป่ะนะอันนี้ก็เป็นจำนวนเด็กจริงๆที่เราจะไปใช้นะคะเรื่องแบบนี้บางคนบอกวิชาบ้าเลยมัน เคยเรียนแต่แบบนี้ข้างบนนะเอาใหม่เราพูดแบบสัดส,ส่วนนะเรื่อง proportion ถามว่าถ้าข้างบนศูนย์เสียยี่สิบห้าส่วนร้อยยี่ห้าตัดกันชั่วชะเป็นทเท่าไห 5, ร่เป็นเศษหนึ่งส่วนห้าใช่ไหมเศษหนึ่งส่วนห้าอินเวอร์ตไปเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่ยี่สิบเบอร์ข้างบนได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ทั้งล่างยี่สิบห้าส่วนร้อยคือเศษหนึ่งส่วนสี่ได้ยี่ห้าจริงไหมจรงิงยี่ภาพออกอยัง อะไรว่าแค่เบอร์วัคซีนก็ยุ่งใช่เรื่องอย่างนี้ไม่มีสอนในวิเลยพยาบาลวิเลยสาสุขเพราะฉะนั้นถ้าน้องจบใหม่มาแล้วเราจะไม่อยากทํา EPI ต้องสอน EPI เป็นงานที่เปลี่ยนคนบ่อยที่สุดเพราะว่าเบื่อนะไม่ใช่งานหน้าตาของผู้ตรวจที่จะมาดูนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้คนใหม่มันทําไปซะนะมันก็เลยยุ่งนะคะสรุปนะนี่เป็นช็อตคัดนะเอาไปใช้ได้เลยนะคะ อ่ะนี่ก็เป็นหนังสืออยู่ในคู่มือสร้างเสริมของสถาบันวัคซีนที่เขาทำเล่มหนาๆน,นะไปเปิดอ่านให้หน่อยนะนะว่าเขาใช้อะไรเพราะฉะนั้นตัวคูณจะเปลี่ยนเมื่ออะไรขนาดบรรจุเปลี่ยนนะคะอันนี้มาดูเวสเทนเวสเทนนี่เป็นเรื่องของฝีมือถ้าวัคซีนที่เปิดใช้ ลบคนที่ได้รับวัคซีนหารด้วยวัคซีนที่เปิดใช้ในกรณีที่เป็นซิงเกิลโดสคูณอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นมัลติเพิลโดสพุวัคซีนที่เปิดใช้ต้องเป็นขวดคุขนาดบรรจุแต่มันมีข้อจํากัดเช่น OPV แต่คุณมีเด็กมารับครั้งเนี้ OPV 1-5ึเนี่ยแค่2คนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเท่าไหร่อัคซีนที่เปิดใช้ขวดขนาดบรรจุก็คือยี่ลบสถูกไหม หาร20เวสตเตคุณต้จะเบิกบานแต่มันเป็นข้อจำกัดเนื่องจากมันเป็นขนาดเยอะอันนี้รับได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณบอกคุณหยอดเด็กไป11คูณแต่ใช้วัคซีนสอขวดอันนี้รับบว่วได้หนี่งผออยยังนะ v p v ก็มีข้อจำกัดว่ามันหยอดแล้วขยอดได้20คนต้องไม่ได้จะกราบทีไม่มีทางเลยที่หยอดได้20คนนะคะนะหยอดได้18ก็เก่งโคตรแล้ว ยอดคงเหลือยกมาอันนี้ฝากเพสัตนะคะหรือว่าผู้นิเทศทั้งหลายแหล่ที่ไปอนามัยเนี่ยขอให้ดูบัญชีเบอร์นะแล้วเข้าไปดูว่ายอดคงเหลือยกมาเนี่ยในตู้เย็นตรงกับในทะเบียนป่ะทะเบียนบัญชีป่ะนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะตรงอะนะมัว่วซั่วดีพิลึกอะไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ต้องค่อยๆแก้กันไปนะอ่ะอันนี้เป็นหน้าตาทะเบียนรับจ่ายวัคซีนที่เขาทำอันที่หนึ่งเลยต้องแยกเป็นชนิดของวัคซีนนะ ถามว่าต้องแยกประเภทไหมเช่น DT ในหญิงตั้งครรภกับดีทนักเรียนไม่จําเป็นมันเป็น DT หมวดเดียวกันแต่อาจจะเขียนสีต่างกันนะได้นะคะข้อ1เลยแยกเป็นชนิดวัคซีนอันที่2ต้องมีการพันยอดคือมีลทีบนะและบันทึกข้อมูลต่อเนื่องไม่จําเป็นต้องเริ่มเมื่อเริ่มปีโงโะมาณใหม่เพราะอะไรเพราะตัวนี้มันจะโยงไปถึง a อฟ เช่นตอนนี้ถ้าเกิดเป็นเดือนพฤศจิกายนคุณพึ่งใช้ DTPH BH ฮิปบลดเไปสมมติลดเอนะแต่พอมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคุณต้องไปดูว่าอ e ีลด a เนี่ยคุณชใช้ไปเท่าไหร่ปรากฏนู่นตั้งแต่พฤษภาปีงบประมาณที่แล้วจนทังถึงพฤศจิกาปีนี้เพราะฉะนั้นทิ้งไม่ได้ใบนี้เนี่ยพอหมดแล้วถ้าอยากจะไม่อยากไว้มันหนาปึกๆไปหาแฟ้มห่วงแยกเป็นชนิดวัคซีนแล้วใส่ไว้เลยนะคะแนะนำอย่างนี้นะีนะ เพราะว่าเวลาเรื่องสอบ EFI ปุ๊บเขาต้องหาค่าทั้งหมดของการใช้ตัวตั้งคือคนที่มีปัญหา EFI นะทำแค่ไหนถ้าสอบนะคือแบบรายงานเฉพาะลายแต่ถ้าต้องมี EFI 2เนี่ยต้องทำพื้นที่ทั้งอำเภอคือทั้งครับครับนี้มี22อนมามัยต้องทำเหมือนกันหมดนะแต่ถ้าตายขยายพืบทุกอนมามัย150หกว่าแห่งใน นครพนมต้องทำหมดในการจะบอกว่า็อต A ของ DTP h IP, b ีฮิใช้ไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแต่ละคนอาจจะสตาร์ทเดือนที่ใชไ้ไม่เท่ากันบางคนอาจจะใช้มีนาะให้เมษาใช้พฤษภาใช้สิงหานะเพราะแล้วแต่ของแต่ละที่ว่ามีของเหลือเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะเพราะเราจะหาเรทของการเกิด AFI เพื่อจะดูว่า ปัญหานี้น่าจะเกิดจากวัคซีนหรือปัญหานี้น่าจะเกิดจากตัวผู้รับวัคซีนหรือปัญหานี้น่าจะเกิดจากวิธีบริหารจัดการวัคซีนอันนี้สําคัญนะเพื่อที่จกเราไม่มีเวลาสอน EFI นะเราก็แทรกไปแบบนี้เลยตอนนี้เวลาที่เราไปอนามัยแล้วเรางึดงึดงึด,งดคืออะไรคือโอ้โหทําสวยมากเลยน้องหน้าหนึงเนี่ยนะหนูมียีบรรทัด แล้วหนูก็เขียนเดือนหนึ่งหนูมีสองบรรทัดนะเขียนแลมกลาสองบรรทัดเว้นกุมภาตึดตึดตดขอโทษพี่ถ้าเกิดเดือนนี้เนี่ยนะพี่เหลือรถเอหนึ่งขวดนะเบ็นเอมาก็ได้รถเอหนึ่งขวดพี่ไปเบิกมาจากเพศรรัตยี่สองนามายัย20่สอนามัยเข้าไปตอนเช้าหมดคุณวีทุระไปเอาบ่าย เภสัชก็บอกเออมันต้องมีสองล็อตนะมีล็อตบีด้วยล็อตซีด้วยตามที่ํำนวนอยากได้เนี่ยได้ครบแหละแต่มีสองลอ็อตพอมาถึงอนามัยคุณต้องเขียนรับล็อตบีมากี่ขวดรวมเป็นเท่าไหร่รับล็อตซีมากี่ขวดรวมเป็นเท่าไหร่ตอนนี้คุณมีสามลอดด็อตแล้วนะถูกไหมพวกคุณคงเหลือล็อตเอรอบอีกสองครั้งแล้วนะรับตอนรับมาวันที่คุณให้บริการเช่นวันที่สิบคุณบอกคุณใช้วัคซีนไปทั้งหมดแปดขวด มีล็ A ต A 2ขวดล็ V ต V 5ขวดล็ C ต C 1ขวดคงเหลือวัคซีนอต C อีก3ขวดที่คุณไปเบิกมากี่บรนทัดแล้วเนี่ยปาเข้าไป6บรรทัดนึกภาพออกยังเพราะฉั้นการเขียนให้ละเอียดจะสอบ AFI e ได้เนื่องจากการคีย์อินในฮอตหรือใน J เราคีย์รหัสวัคซีนมันจะขึ้นรหัสวัคซีนที่เราเบิกอันหลังมาให้ใช่ไหมมาขึ้นตัว C ตัว B มันไม่ขึ้นตัว A มันก็ไม่ขึ้นเกิดไอ้คนคี์ไม่เด็ละเอียดพอที่จะไปเปลี่ยนลอดอีกชิบหายววยวดบอกได้คําเดียวอันนี้ถ้าสอบที่อนามัยไม่ได้จะไปตามสอบไหนตามไปสอบต้นขั้วคือที่คับเมื่อที่คับจ่ายอะไรไปให้แต่ถามว่าที่คับจ่ายไปจำเป็นต้องใช่ไหมอาจจะไม่จําเป็นหรือว่าอาจจะใช้รถ C หมดหรือรถ b ก็ได้เพราะไอ้คนใช้ไม่ได้เลี้ยงว่าจะต้องใช้อะไรรถก่อนรถหลัง เฟิร์สเอ็กซ์ปายเฟิรไม่ได้ดูนึกภาพออกไหมคะอันนี้เวลาสอบ e F อ i สนุกมากเลยนะดิฉันเป็นนักสืบเอฟไ i ตั้งแต่ปี40นูนยนะนะะก็คือเราจะรู้สภาพปัญหาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่อนามัยเพราะฉะนั้นถ้ามีเลขล็อตต่างกันต้องเขียนคนละบรรทัดนะจำไว้เลยนะอย่าได้เขียนแค่เดือนละสองบรรทัดเด็ดขาด พอมี FI มันจะตามสอบได้นะคะถึงแม้ว่าในระบบฮอตหรือ J ไม่ได้เขียนตัวเลขลดจริงในการใช้อ่ะมาดูนะรับจากใจ่ายให้มีความสัมพันธ์กับการใช้ก่อนวันที่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเบิกมาวันที่9พฤษภาจะให้บริการวันที่10พฤษภานะใช้ก่อนวันที่รับมา9พฤษภาจะต้องนับไป2เดือนทำการคืออะไร กาพฤษภาเก้มิถุนาเก้กากรกฎาถูกปะ่ะคือให้ใช้10พฤษภากับ10มิถุนาได้นะไม่ใช่ว่าหมดอายุเดือน12ปี2023จะต้องใช้ก่อน 12, บสองไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจค่ะเพราะว่าเรื่องแบบเนี้มันไม่มีการส่งต่อว่าไม่อยากให้วัคซีนค้างที่อนามัยเกิน2เดือนเพราะฉะนั้นรับมาเมื่อไหร่คุณบวกไปเลยสองเดือนจะต้องเป็นใช้ก่อนวันที่ เลขลดกับวันหมดอายุใส่ตามจริงบางครั้งไม่มีวันที่ให้ถือเป็นวันสิ้นเดือนนะวันสิ้นเดือนหมดกี่โมงหมดตอนเที่ยงคืนเหมือนกินขนมเซเวน่นนะเหมือนใช้ได้นะคะถึงเที่ยงคืนเรื่องของวัคซีนมันมีปัญหาไม่เหมือนยาก็คือว่ามันไม่สามารถซื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นต่อให้อีกเดือนหนึ่งหมดอายุก็ต้องใช้หรือว่าวันที่หมดอายุก็ใช้ได้ถึงเที่ยงคืน อันนี้ถามว่าเวลามันหมดอายุปุ๊บมันหายเว็บเป็นศูนย์ไข่เน่าเลยเปล่าไม่ใช่นะมันค่อยๆลดลงส่วนใหญ่บริษัทเขาจะทำเผื่อไว้นะเขาไม่ได้ทําพอดีเป๊เะเค่อยทำดีเลยไปอีกหกเดือนเหมืนอนที่คุณเห็นฟูเห็นไหมไอ้โควิดคุณเห็นป่ะมีหนังสือมาจากอยตัดตดตัดบอกที่หมดอายุเร็้วให้ใช้ต่อไปได้คนใช้เป็นไงกรมกลืนอาจารย์สอนว่าหมดอายุก็คือหมดอายุ ไอ้บ้านนี่ให้ใช้ลากยาวไปเป็นเราจะฉีดไหมวะคิดกันใหญ่เลยใช่ไหมอันนี้คือชีวิตจริงของงานเรานะมันเป็นแบบนั้นแหละเพราะเราซื้อไม่ได้แต่เราต้องใช้ไงดิฉันเคยใช้วัคซีนอิมมูนโนกอบอลินของคอตีบ D a t ที่เนี่ยที่หมดอายุปีที่มีอาเบกใหญ่ที่สระบ,บุรีและประเทศไทยไม่มีเลยตอนนั้นยังไม่มีสต็อกที่รามาธิบดีนะต้องไปเอาของอินเดียที่หมดอายุมาให้อะ ก็ต้องทำเพราะเรารู้ว่าหมดอายุพระไม่ไ้หมดทันทีแต่ก็ทําไปก็กิ้วไปอ่ะนะว่าไม่ไป,ปีปัญญาเพราะตอนนี้เราส่งเดปโปของในเรื่องของ D a t อทอะไรมาไว้ตามโรงพยาบาลศูนย์อยู่แล้วนะคะว่าพร้อมที่จะกระจายกรณีที่มีเคสอย่างทันท่วงท,ทีนะสมัยก่อนนี่ไม่มีใครซื้อโรงพยาบาลมาหาลัยก็ไม่ซื้อเพราะซื้อมาก็ทิ้งไม่ค่อยมีเคสนะตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นไงซื้อเผื่อกันเหนียวซื้อไปเลยปีละสองล้านสองล้านมีเหตุการณ์เกิดขึ้นใช้ได้ทันที มีเนี่ยอันนี้ไปโรงพยาบาลที่หนึ่งนะไม่ต้องบอกโรงพยาบาลอะไรอ่ะถามเฮ้ยเอาบัญชีรับจ่ายไปดูดิบัญชีไปที่ไว้บอร์ดอาจารย์นี่คือบัญชีรับจ่ายหนูบอกนี่เธอลบไปแล้วมันจะอยู่มันเนี่ยไม่อยู่เพราะอย่างนี้ไม่เรียกบัญชีรับจ่ายอันนี้เขาเรียกเตือนความจําบัญชีรับจ่ายต้องเป็นกระดาษแล้วสืบค้นได้ว่ามันมีเท่าไหร่นะอันนี้ดีดีฟีลอกอันตรายห้ามฉีดเพ่ะอะไร พออยู่ๆก็มีคุดบินมาบอกโอ้ยมีเด็กตายด้วยการใช้ดีดีพีรถนี้ขอให้ระงับการใช้วัคซีนป้าธโถพอให้ระงับการใช้วัคซีนบางคนไม่รู้เรื่องเอาไปทิ้งผิดมหันเลยนะการระงับการใช้วัคซีนที่ดีที่สุดสมมุติว่ามันยังมีอายุอีกสองปียังไม่หมดเภสัชต้องเรียกเก็บจากลูกขายเรียกเก็บเลยเพราะว่าถ้าอยู่เกิดเอาไปใช้แล้วมันจะสวยนะฮะแล้วก็ทําสัญลักษณ์ไว้ไปเก็บไว้มุมหนึ่งแอบ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  จนกว่าจะมีคุดบินมาบอกพุบๆุว่าอ e ีรอตที่ห้ามาใช้ได้แล้วนี่ออกมาอันนี้ทึ่จะค่อยปล่อยออกไปนะคะเพราะถ้าอยู่ที่อนามัยอันที่หนึ่งอาจจะทิ้งอันที่สองเก็บไม่ดีเพราะคิดว่าพร้อมทิ้งอันที่สามเป็นไงเผลอเอาไปฉีดแล้วถ้ามีเกิดสาเหตุเอเยไที่เกิดจากตัววัคซีนตอนนี้หนีไม่ออกเลยนะมันผิดเต็มๆเ,เพราะฉะนั้นวิธีการที่ดูคือเรียกเก็บกันมานะคะนี่แถมไปเลยเอเยไนี่เป็นรูปตู้เย็นเนาะ เดี๋ยวให้ดูนิดนึงตู้เย็นของเราสมัยก่อนเป็นแบบนี้จริงๆนะดิฉันเป็นที่เทศงานเนี่ยเจอทั้งนะริโพทั้งเบียร์ลีโออยู่ในี่นั่นนะนะบางทีก็มีหมูดิบอยู่ครึ่งโลอะไรบ้างนะตามอัธยาศัยนะแล้วก็เฮ้เ <c> ฮ <oughs> ที่สําคัญคืออะไรเจอกระติกเคยเห็นไหมกระติกชายเย็นกระติกโอเลี้ยงอ่ะที่ขายเป็นกระติกใส่ไว้เต็มในตู้เย็นเลยวัคซีนอยู่ชั้นบนหมดทุกชนิดข้างล่างเป็นกระติกของเจ้าหน้าที่ บอกถ้าจะมันน่าดูเลยเนาะอยู่นาไม่พร้อมกันก็เปิดตู้เย็นนะรู้ไหมว่าเปิดตู้เย็นทีนึงกว่าอุณหภูมิมันจะลงไปเท่ากับก่อนเปิดใช้เวลาเท่าไหร่คะอ่าไม่ตอบเว้ยนี่ถามนี่ถามถามว่าถ้าเปิดตู้เย็นนะแล้วก็จะหยิบอะไรตามอัธยาศัยเรียบร้อยแล้วปิดเจ้ะอุณหภูมิจะเท่ากับก่อนเปิดใช้เวลาเท่าไหร่4 5นาที เพราะฉะนั้นเภสัชหรือผู้นิเทศนะเวลาไปอนามัยใจล,มลม้มล่มเพราะเวลาที่เขารู้ว่าเราจะมาทีเดงานเขาจะกลัวแล้วเขาจะเป็นพวกอะไรยำคิดยำทำเปิดตู้เย็นอยู่นั่นแหละเรียบร้อยหรือยังวะตึ๊ดตึ๊ดตึด๊ดตึ๊ดพอเภสัชไปเปิดดูอ้าวเก้าองศาเอ้ยใช้ไม่ได้ใจลม้มล่มวิธีการที่ดีที่สุดคือเขียนกระดาษแปะหน้าตู้เย็นห้ามเปิดตู้เย็นตั้งแต่เวลาเท่านี้ถึงเท่านี้ตอนนั้นคุณก็ไปทีทเทศดระอื่นก่อนนะ รอให้มันได้45นาทีคือต้องแฟร์ๆกับเขาว่ะแล้วคุณค่อยเปิดดูว่ามันอยู่ที่กี่องศามีผูดด้นิเทศหลายคนไม่รู้เรื่องแบบนี้ไปเปิดโจะมันก็ให้เขาคะแนนตกแล้วก็ไปเปิดบอกในที่ประชุมคอปสคเขตอ,อ้อโหเพยสัตว์โทรบอฟอกเลยไอ้สครอ,ออาจารย์นี่มันเอี้ยมากเลยนะไม่รู้เลยว่ามันต้องใช้เวลาอย่างนี้มาเปิดของผมแล้วก็ว่านะคือเพศสัตว์คนนี้มันเป็นเพศสัตว์นำล่องสมัยที่ช้วี เอไใหม่ๆรู้เรื่องหมดอะเก่งคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนไปนิเทศต้องรู้ว่าเจ้าที่เขามีของสมบูรณ์นะบางทีเขาเก่งกว่าคุณนะเอรนิเทศกันก,ก็อย่าคิดว่านิเทศแล้วจะไม่มาเหยียบกันอีกนะมันต้องเจอกันอีกนะคะก็คุยกันดีๆนะตอนนี้อยากให้ดูอะไรรูปนี้เป็นสไลด์ของการทำไมโลกดึกดําบันดึกดําบันตั้งแต่ก่อนปี30มศนยี้จะบอกให้อยากให้เห็นวิธีการเรียง iPad คไอแพคซองน้ำแข็งเนี่ยมันจะมีจุกอีกชั้นหนึ่งเหมือนจุกน้ำปลาใช่ไหม แกะยากจนนิ้เน็บผักอ่นะอีจุกนี่มีความสําคัญมากอย่าให้มันหายไปไหนเพราะว่าน้ําจะลีกถ้ามันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะไอสแคมันจะมีบาขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มีจุกเสมอกระบ,บาถูกไหมคะขึ้นมาเติมน้ําต่อให้เต็มเท่าไหร่จะมีสเปซว่างมันจะเขียนว่ t อ r ลเตอร์เลเวลไว้ตรงนี้มันจะเป็นสําหรับให้ขยายตัวทำให้มันไม่แตกนะแต่ถ้าเมื่อไหร่จุกอยู่เหนือแล้วไอสแค นะตัวที่เป็นซ้อนแข็นนี่มันอยู่เตี้ยกว่าจุอันนั้นเติมได้แค่เก้าสิบเปอร์เซ็นของแผ่นนะคะไม่งั้นจะมีปัญหาทาให้มันอยู่ไม่ทนอัน,นามัยไหนตัวนี้ที่มีไม่ถึงสี่แผ่นร้ไหมคะ <c oughs> อันนี้นที่เพศัต์เองนะคะที่ต้องจัดหานะคะนะช่วยไปสํารวจลูกขายคุณหน่อยแล้วก็ถ้าเพศัต์มีดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ช่วยเรียกเทอร์โมมิเตอร์จากลูกขายมาเทียบเคียงว่าต่างกับตัวแม่ของเพศัต์ที่ได้แคลิเบตแล้วกับ ศูนย์ช่างบำรุงอะไรนะของเขตเนีย re. ไม่เกินบวกลบหนึ่งถือว่าใช้ได้นะถ้าเกินนี้ต้องเขียนไว้ข้างหลังเช่นอ่านได้เจ็ดจริงๆข้างวันสีคืออ่านแล้วต้องลบสามค่อยบันทึกอุณหภูมิเท่าไหร่ซึ่งถ้ามันห่วยมากเกินสิบนิยมทิ้งไปเถอะซื้อใหม่นะคะซื้อใหม่ได้นะตัวนี้เนี่ยจะให้ดูก็คือถ้าเวลาไปนิเทศงานเนี่ยนะคะเห็นซองน้ําแข็งในช่องฟรีซสี่แผ่นอย่าเพิ่งให้คะแนนนะใจร่มๆนะหยิบออกมาทุกแผ่นเลย แล้วก็ชั่งน้ําหนักดูตายแล้วแผ่นนี้ทำไมมันเบาหวิวเพราะมันไม่มีน้ําเลยใส่ไว้หลอกนะแล้วก็เลียงไว้แบบชั้นอย่างดีเลยนะซ้อนกันเป็นขนมชั้นเนี่ยหรือว่าใส่แล้วแต่ทําไมมีแค่ครึ่งแผ่นอันเนี้ยจะเขียนว่าไม่ให้คะแนนคือมีใส่แผ่นจริงแต่ไอซ์แพคไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสภาพพร้อมใช้งานหมายความว่าไฟาฟ,ฟดับปุ๊บเ่นเหตุฉุกเฉินรถเสาไฟหน้าทำไมรถชนเปีงยงไฟดับนะมันรู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ต้องเอาขอที่มานอูเนี่ยแล้วย้ายวัคซีนลงมาอย่างรวดเร็วอันนี้มันมีเรื่องโคลา์ของตู้เย็นโคลา์ Co ของตู้เย็นเนี่ยนะถ้าบอกว่าตู้ดีนะซื้อใหม่เอี่ยมไม่นานมากมีไอซ์แพ็สแผน่นมีขวดน้ําอยู่ข้างล่างในช่องเก็บผักเรียบร้อยจะมีโคลา์ life คือไม่เปิดตู้เย็นมันจะเก็บอุณหภูมิได้2อถึงแได้นานกี่ชั่วโมง3ชั่วโมง แต่ถ้าเกิดไฟฟ้าดับเกิน3ชั่วโมงต้อง move วัคซีนลงมาแล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทราบการที่เรียงไอซ์แพกแบบข้างล่างเนี่ยจะใช้ตอนที่ไอซ์แพกเป็นน้ําและเอาโคบไปใส่ในช่องฟรีซถ้าเราเรียงแบบขนมชั้นข้างบนเนี่ยมันจะแข็งอันบนกับข้างล่างกลางกางนี่มันยังเป็นน้ําจงแจ๋งอยู่เลยเพราะฉะนั้นพอเราเรียงแล้วมีสเปซเนี่ยมันจะแข็งพร้อมกันทั้ง4แผ่นพอ4แผ่นแล้วเราค่อยมาเรียงเป็นขนมชั้นนะอันนี้ขอให้ทําแบบนี้นะคะเพราะว่าการที่มีไอซ์แพกอยู่ คือเราเตรียมพร้อมในการที่ไฟฟ้าดับด้วยเห็นอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถย้ายวัคซีนมาอยู่ในที่ปลอดภัยขวดน้ําที่อยู่ข้างล่างเนี่ยหลายอนามายนัยนะค่ะดิฉันเห็นขวดน้ําแบบเนี้ยแบบในเซเว่นเนี่ยนะขวดน้ําตาสิงมั่งคริสตัลมั่งพอผู้นิเทศไปถึงก็เอามาแจก,กหมดขวดน้าหายหมดเลยจากหองผักนะอันนี้เลยถ้วยนะไม่ได้นะเ,เคยไปนิเทศงานที่หนึ่งสอนหลักสูตรผู้นิเทศเนาะคือดิฉันสอนบ้าวคอแตกแล้วก็อยากสอนอะไรบ้างงที่สุราษฎร์ เขาเลือกอนารัยเองนะดิฉันไม่เลือกพอไปถึงนี่ก็เปิดเออตู้เย็นก็ดูสะอาดดีดูไรเดี๋ยวขอเปิดช่องใส่ผัก่อยนะทำไมไม่เห็นขวดน้ําเลยดึงออกมาเป็นไงน้ําอยู่เต็มในช่องผักเลยไม่ได้อยู่ในขวดว่ะเทน้ําลงไปป้าแล้วใครมันสอนก็บอกว่าให้ใส่น้ําเต็มช่องผักนะอา้าวไอชิพายนี่ลองของนี่ว่านะ เพราะฉะนั้นบอกไม่ได้นะของเหลวที่อยู่ในตู้เย็นจะต้องมีฝาปิดไม่งั้นมันจะทำให้เกิดความชื้นทำผัดสูงแล้วมันจะเกิดหินงอกหินย้อยในช่องฟีดนะถ้าเป็นวัคซีนประตูเดียวนี่ซวยอีกนะละลายน้ําแข็งโอฟอร์ดก็สู้บ่ไหวนะเพราะฉะนั้นขวดน้เนี่ดีที่สุดคือขวดเอลิเกตของคุณน่ะน้ายาล้างขวดน้าเกลือที่มีเอลคอดก็ได้นะรอพันซีซีใส่น้ําให้เต็มเลยนะตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องใส่น้ําแค่เศษสองส่วนสามเเพราะอะไรมันไม่มีการขยายตัวเนื่องจากเป็นของเหลวนะ ดีที่สุดคือใส่เกลือลงไปเพราะว่าเกลือเนี่ยมันจะดูดความเย็นไว้แล้วก็รีลลสค่อยๆปล่อยความเย็นออกมาทําให้วัคซีนมีโคลไลฟ์ที่ดีนะคะที่จะอยู่ได้ถึงสามชั่วโมงและที่สําคัญคือใส่เกลือไปแล้วมีใครกินไหมไม่มีมันจะอยู่คงทนมันถ้าไปอนามัยแล้วขวดตะไคร้ขึ้นสีเขียวต้องชมว่าไม่เคยเอาขวดน,นี่ออกมาจากช่องผักเลยนะตอนนี้ถ้าเป็น ตู้เย็นหลอยถ้วยคือใช้มานานแล้วอายุมันเกิน10ปีอาจารย์ไปดูแล้วโหตายล้าเกินทําไงคือถ้าเกิดอุณหภูมิมันดีอยู่ในช่วงนั้นก็ทําแค่นี้พอคือมีไอซ์แพคสี่แผ่นนะแล้วก็มีขวดน้านะไอแพคสี่แผ่นคือเอามาใช้อะไรเมื่อไฟฟ้าดับมูฟไอแพคลงมาได้เพิ่มกระจายความเย็นในชั้นล่างเพราะช่องฟีดมันเย็นกว่าไม่ต้องไปอยู่เอามาช่วยข้างล่างนะถ้ามีวัคซีนหนานแน่นนะ,ะอันนี้ถ้าเกิดว่าตู้เย็นเก่ามากไปหาหนังสือปี47เจอดเจอไหมวะเนี่ย เรียนเขียนไว้มีวิธีการ modify ตู้เย็นนะคือเอาโฟมมาอัดแต่ละช่องไม่ใช่แปะแผ่นเดียวนะห้ามกลวงนะเว้ยแต่ละช่องนี้ต้องแปะหมดเลยตืดๆเราคาดเทปกาวอะไรคือชาตินี้ไม่เปิดเพิ่มความหนาของฉนวนตู้เย็นนะและใส่น้ําเพิ่มแทนะที่จะมีชั้นนี้ถ้ามีที่ว่างใส่เข้าไปอีกจนเต็มเลยอันนี้ช่วยได้ในกรณีท่ตู้เย็นแบบอุณหภูมิเจ็ดอะไรแบบเนี้ยอันนี้ไม่ค่อยชอบเห็น เลขที่อยากดูคือสี่ห้าหกเพราะอะไรเพราะเรามีบัฟเฟอร์ไว้สองอย่างละตัวทั้งข้างบนข้างล่างนะอันนี้ไปดูหนังสือ modify ตู้เย็นนะคะอยู่ในปีห้าสี่เจ็ดนะถ้ายังหาเจอนะเลือกเข้าไปดูใน EPI ก็ได้ว่ามันยังมีไหมเออถ้าตอนนี้คงไม่มีใครใช้ n o f o r สใช้ n o f o r สกันหมดแล้วมั้งมีใครใช้ตู้เย็นมือไหมเนี่ยที่เป็นระบบดึกดําบันที่ต้องออฟตู้เย็นล้างอะ่ะไม่มีเลยเนาะ n o f o r สมีข้อเสียอยู่นิดนึงข้อเสียคืออะไร ข้อเสียคือมันจะมีนาฬิกาตั้งไว้นะเพื่อให้ตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ในเวลาเดียวกันของทุกวันไม่เชื่อเอาล็อกแท็กไปวางไว้ช่องฟิสเลยแล้วก็เอาค่ามาอ่านสักเจ็ดวันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าโนโฟอสคือมาให้มีน้ำแข็งเกาะเพราะั้นตอนกลางคืนคือถ้าในผลิตในประเทศทยเขาต้องตั้งเวลาไว้มันจะมีเวลาเนี่ยทำให้คอมพรสเซอร์หยุดทำงาน เงื่อนถ้าเกิดคอมเพรสเซอร์กำลังทำงานอยู่อุณหภูมิเรา8 9เดี๋ยวเราตั้งไว้ใช่ไหมว่าเราจะเอาประมาณเลข3เนี่ยมันมีทั้งหมด6เลขเนี่ยนะมันไม่สนใจค่ะถึงเวลามันก็ตัดฉุบไปเลยทั้งที่คอคมเพรสเซอร์ทํางานอยู่อันนี้คือข้อควรระวังระวังนะคะถ้ามีตังคับใหญ่ๆเนี่ยอยากให้ถือตู้ฟีดสาหรับวัคซีน OPV กับผงแหง้งแบบเปิดฝาบนนะอันนั้นมั่นใจเลยว่าลบ20อยากได้แบบนั้น นะอนามัยไม่ได้ไม่เป็นไรอยู่ในช่องฟีดอนามัยบางคนบอกอาจารย์ของหนูอยู่ในช่องฟีด o อ v ยังไม่เป็นน้ำแข็งเลยเพื่อนเ็าแข็งกันหมดเลยก็แสดงว,ว่าของคุณเนี่ยแม็กซิม,ม,มัมแล้วยังได้แค่นั้นคือตู้สมควรเปลี่ยนแล้วนี่ภาพเอาอย่างนะก็ต้องแจ้งนะแม่ขายว่าตู้เย็นไม่ไหวแล้วลากกันมาเนี่ยสิบเจ็ดปีขอเปลี่ยนได้เปล่านะอาจจะขอคนมีตังค์เถวอนามัยช่วยบริจาคก,ก็ได้แต่อย่าบริจาคแบบตู้เย็นของโรงแรมนะ ดิฉันเคยเจอล้อตู้เย็นเล็กๆอ,อยู่ที่อนามัยเอ้าทำไมเอาตู้แบบนี้มาช่องฟีดมันจะฟีดได้ไงวะเนี่ยมันไม,ม,ม่มีฝาแปะนึกออกปะที่เปิดอะ่ะอ๋อก็วัคซีนมันน้อยอะ่ะหนูมีเด็กเดือนนึงไม่ถึงสิบคนป้าโถก็ห้ามนะยังไงต้องเป็นขั้นต่ำคือห้าคิวเดอ้อนะอันนี้ก็ไม่ได้นี่สมัยเด็กดําบันนะที่องค์การเภสัชย,ยังผลิต TDTTP ไ,ได้ได้ขวดอีซีชมพูไว้แบบเนี้ยเอายังไงมาก็ไม่รู้แล้วก็ข้างล่ากว่านะเพราะฉะนั้น น้ำแข็งเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ข้างในหรือข้างนอกนะคะข้างใต้มันจะเป็นฉนวนทำให้ความเย็นมันลงมาไม่ได้นะทำให้อุณหภูมิในตู้ข้างล่างมันสูงนะมันสูงอ่ะเทอร์โมสแตตนะเทอร์โมสแตตเนี่ยก็ต้องปรับตามอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ที่เราอ่านนะคะค่ามากหรือค่าน้อยที่มันเย็นเยอะตอนนี้ถามตอบ เไปดูตู้เย็นหน่อยนะนะบางทีมันไม่มีเลขมันมีมินมีเดียมแม็กนะศูนย์หนหไปนะคะอันนี้ก็ต้องลองดูว่าตู้เย็นเราเนี่ยค่าที่สมควรเท่าไหร่สมมติเราซื้อตู้เย็นใหม่มาเนี่ยมีคนโทรมาอาจารย์ของหนูนะตั้งแค่เลขหนึ่งนะเลขหนึ่งมันยังต่างกว่าสองเลยอนะ เพราะตู้มันแบบใหญ่มากสิบสีคิวมาเก็บวัคซีนกระจิว๋วนะมีคนบริจาคมาทำไงอ่ะโอ้ถ้าเป็นแบบนั้นขวดน้งขวดน้ำไม่ต้องอยู่นะคะเอาออกไปเลยนีย่ปะมันจะไม่เย็นมากขึ้นนะแล้วก็หาวัตถุใส่เข้าไปเพื่อให้มันร้อนให้สเปซมันร้อนขึ้นเพราะคือตู้เย็นมันมีได้ทั้งแบบคอนโทรลได้อุณหภูมิที่ต้องการและคอนโทรลไม่ได้ถ้ามันแบบเย็นจัดเราต,ต้องแก้ปัญหายังไงนะ อันนี้ก็ว่ากนะันไปดูตัวโพสแตทด้วยนะคะอันนี้เป็นกระติกในดวงใจดีเันเลยคุณทันรุ่นนี้ไหมเนี่ยเกิดทันไหมโอ้แสดงว่ารุ่นใกล้เคียงกันรุ่นนี้มันดีคืออะไรมันหนามากฉนวนเราไม่ได้ซื้อนะูนิเซฟเขาให้เรานะแล้วก็ตัวเนี้ยซองน้าแข็งโคตรถึกอึดและมันขัดกันเพราะฉะนั้นมันไม่ล้มนึกภาพออกป่ะตอนนี้เราเป็นรุ่นอีฟ้ามันแปะแปะแปะ,ปะสด้านใช่ไหม วัคซีนน้อยไปไงเลียวรถทีมก็ล้มใส่กันแป๊บ,บๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็ตัวทําลายเอมมาก็แตกแนะนําว่าถ้าไม่ใช่รุ่นอีขัดแบบนี้นะเป็นรุ่นใหม่เนี่ยอีฟ้าเดี๋ยให้ไปหากระป๋องยาพันเม็ดแล้วก็เสียบลงไปตรงกลางม,มันจะเป็นตัวที่ดีกว่าฟิวเจอร์บอร์ดที่เขาบอกให้ทำเพราะฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยมันสู้แรงของไอซ์แพคไม่ได้นะ มีตัวกาดคือเป็นกระป๋องนะถ้ามีวัคซีนน้อยแนะนำว่าให้หาตัวบีเบอร์ปะใส่อัดไปให้เพื่อมนให้ซิ่งมันคอกแคกแต่ถ้าวัคซีนเป็นจำนวนมากไม่เป็นไรกระติกนี้อุณหภูมิเนื่องจากเรามีวัคซีนตั้งแต่ชอบลบนะคือ opv กับผงแห้งกับไม่ชอบลบตระกูล t d t d t p d p b มันจะต้องอยู่รวมกันในขณะที่เดินทางจากคับมาถึงอนามัย เพราะฉะนั้นไม่ใช่ฉันจึงทรนงนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปเบิกวัคซีนกรุณาทำกิจกรรมทุกอย่างที่ต้องการเวลาเข้ามาในออให้เรียบร้อยก่อนเช่นไปธนาคารไปตลาดนัดนะไปเยี่ยมญาติแล้วค่อยไปเอาวัคซีนนะไม่ใช่เบิกวัคซีนมาแล้วก็พาทัวร์แต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 นะตั้งแต่9โมงเช้าถึงอังาโมงเย็นอย่างนี้ไม่ดีเลย ะะเพราะอะไรเพราะไอตัวที่ไม่ชอบเย็ยนเวลาเรียงคุณเรียงแม้ว่าวงนอกสูตรเป็น O P V วงถัดมาเป็นผงแห้งอีวงที่ไม่ชอบเย็ยนอยู่ตรงกลางไม่มีใครเรียงทั้งนั้นจับยัด8 8ดแล้วก็ไปนะเพราะฉะนั้นให้มันอยู่แค่ในช่วงขนาดการขนส่งนะเพราะตอนนี้เราควรอะไรฟรีซเนื่องจากไอซ์แพคที่ดีต้องเป็นคอนดิช่งไอซ์แพคคอนดิช่งไอซ์แพคคือไอซ์แพคที่ขยายเราต้องได้ยินเสียงน้ำ จ๋องแจ๋งหมายความว่ามันไม่ต่ำกว่าศูนย์อันนี้หน้านคะรพนมนี่ขึ้นไปสอนเดินธนวานาโคตรนะประมาณ9้าองศาใส่กางเกงยีนทับกางเกงนอนยังไม่หายหนาวเลยนะปิดแอร์ก็แล้วทำอะไรก็แล้วทำไงดีอ่ะก็บอกเศสั์ไปรุ่นนั้นที่สอนบอกเอ้ยเวลาที่อนามัยมานะแล้วก็ไอซ์แฟกเนี่ยมันยังเป็นมะม่วง,งเขียวเสเวยอ,อยู่เลยอ่ะนะคือแข็งปุ๊บออกมาจากตู้เย็นก็เว้นมาอนามาลงบาลเลย ไปหากระป๋องน้ํามาหน่อยเอาไปเนี่ยแล้วก็ผ้าขี้ริ้วหนาๆให้เอาไอซ์แกลงไปจุ่มเลยแช่เพื่อให้มันเป็นคอนเชนนิ่งเสร็จแล้วค่อยเอาขึ้นมาเช็ดแล้วก็แพคแล้วเอาวัคซีนกลับไปนะบางทีเภสัตไม่ได้อยู่เพราะเภสัตต้องอยู่ห้องยาวุ่นวายอยู่ใช่ไหมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเพสัะที่อยู่คลังวัคซีนที่อยู่หลังโรงพยาบาลไปอีก500เมตรเนี่ยก็ต้องรู้ว่าต้องทําไงอันนี้ขั้นต้นนะหลังจากฟังวันนี้นะ เภสัชอาจจะดูคุณภาพนิดหนึ่งสิเริ่มแต่เดือนหน้าเลยทําตารางมีอนมามัยสิบแหงก็เลี้ยงชื่อมาเลยใบเบิกส่งตรงเวลาไหมคํานวณถูกต้องไหมครบถ้วนนะคือส่งตรงเวลาถูกต้องคือคํานวณถูกต้องนะมีว่าเหลือเท่าไหรไม่เหลือเท่าไรนะเสร็จแล้วสาภาพที่บเบิกวัคซีนเ,เ,เ,เป็นยังไงเอากระติกมาเองมีไอซ์แฟกค,ครบไอซ์แฟกดีอะไรเงี้ยเขียนเลยตืดตืดตืดมีการนับจํานวนตรงกับใบเบิกตืดตืดตืดว่ามา เสร็จแล้วสรุปรวมสักสามเดือนมาคุยกันกับลูกขายบอกเออตอนนี้ไม่มีปัญหาแบบนี้ว่ะนะช่วยกันหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ขนมันน้อยนะแล้วก็เวลาเบิกวัคซีนผมก็ไม่ได้ไปจ่ายเองนะต้องแก้ตรงนี้ตรงนี้นะอันนี้เราไม่ได้มาประจานกันแต่เราทําให้ระบบของงานเนี่ยมั่นใจได้ว่าไม่มีการฟรีสระหว่างการขนส่งที่ฉันไม่กลัวมันไม่เย็นนะเพราะวัคซีนที่ฉันถึกถูกไหม เมื่อกี้ OPV วัยสุดยังรอ48ชั่วโมงที่37เลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้กลัวฟรีซนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณรณลงให้วัคซีน OPV หรือรณลงการให้วัคซีน m r มาคุณจะเอาผงแห้งแล้วเอาน้ำแข็งโปะฉะนันยังไม่ว่าคุณเลยเพราะมันทำได้แต่ว่าถ้ามีตระกูลอื่นที่ไม่ใช่พวกชอบอย็นด้วยกันอย่าทำนะอันนี้บอกไว้เลยนะคะ อ่าตัวนี้เห็นไหมเขาเอาน้ำแข็งโปะเลยเพราะนี่มันคืออะไร OPV อันนี้ถูกทำได้เวลาที่วางแล้วของมีน้อยไม่ต้องวางตูดเพราะหลักการของความเย็นเราเรียนมาแล้วว่าความเย็นมันต้องไหลาจากบนลงล่างนึกออกปะมันไม่ใช่จากล่างขึ้นบนเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำแข็งหรือไอซ์แพคน้อยต้องแปะกระบาลมันไว้นะไม่ใช่แปะที่ก้นอ่ะนี่คืออนามัยแถวภาคเหนือนี่แวะไปเข้าห้องน้ำสวย พาอมันเห็นคาตามมานปุ๊บนี่เป็นห้องตรวจท้องลากปุ๊บใช่ไหมแนบู้ยเย็นเลยสเปซต้องมีเท่าไหร่คะข้างละหกนิ้วหกนิ้วหกน,น,นิ้วคือสิบห้าเซนนะคุณเคยเห็นโฆษณาของการไฟฟ้าไหมเขาขึ้นทีวีอ่ะต้องห่างสิบห้าเซนด้านหลังและซ้ายขวานะแต่ถ้าไปอ่านขององค์การอนามัยโลกจริงเขาเอาสี่นิ้วอะสี่นิ้วคือสิบเซนแต่เราเผื่อเหมือนเราที่เผื่อสมัยก่อนเราบอกคุณสี่ถึงแปดแล้วค่อยมาบอกสองถึงแปดอะเราเผื่อบัฟเฟอร์ไว้หน่อย นะอ,อันนี้จริงๆคือ4เพราะฉะนั้นก็คืออย่างน้อย6ตามมาตรฐาน EPI แต่ถ้าเป็นบ้านที่ไปอยู่ข้างหลังเราจะต่ออนามัยข้างหลังอีใกช่ไหมเป็นที่กินข้าวเป็นห้องเด็กอะไรแบบนี้ของคุณนะนะเบบี้ให้เด็กคานไปคานมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางทีเพดานมันสโลปต,ต,ต่ำมากจนตู้เย็นของคุณเป็นขนาดใหญ่14นิ้วมันมีสเปซจากฝ้าข้างบนถึงหลังตู้เย็นเนี่ยไม่ถึง1ฟุตไม่ได้นะ อากาศร้อ,อนมันจะลอยขึ้นใช่ไหมนะมันต้องมีให้มันมีเวน i ิเลชันที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ด้านข้างด้านหลังอย่างเดียวต้องดูก,กระบาลมันด้วยนะว่าต้อง1ฟุตผ้าอย่างนี้ไม่เอาเพราะว่าเราระบายความร้อนด้านข้างซ้ายขวาถ้าเป็นผู้เรียนดิกดําบันมันจะมีแผงสีดําข้างหลังใช่ไหม ตอนนี้ทุกคนไม่มีแผงแล้วเขาจะเอาแผงระบายความร้อนมาโอบข้างล่างซ้ายขวาและข้างหลังข้างหน้าไม่มีนะข้างหน้าเย็นข้างหน้าคุณติดได้แต่ตรงนี้ติดอะไรไม่ได้เลยรือห้อยลงมาไม่ได้เลยห้ามวางเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าพอทําไปแล้วมันจะร้อนนะคะมันจะร้อนขึ้นนะบางคนล่ออะไรต้นวาสนา <c oughs> ดินอย่างหนักบอกถ้ายตู้เย็นมันจะซุดพอตู้เย็นมันจะซุดอสายที่ฉีดความเย็นเนี่ยนะที่อยู่ในช่องฟรีสเนี่ยมันก็จะแตกได้นะคะนะ ยาห่างผ้ามานนี่ห้ามหมดอินี่ปลักแถวเพื่อนบ้านกูดีเหมือนกันไอคนนี้เถียงอาจารย์ของหนูมีพลาสติกอะ่ะมันระบายได้ความร้อนอา้าวมันแบบนี้กับแบบเปิดเลยอะไรมันดีกว่าอะไรจะหนูนะแล้วนี่หนูจะชักอะไรก่อนชักอะไรหลังเนี่ยอปรากฏเป็นกระติกน้ําชักผิดได้ไหมโอ้โหอันตรายโคตรเลยเขาถึ่งบอกว่าถ้าปลักเยอะนะปลักที่ติดวัคซีนของุยของวัคซีนเนี่ย ให้เอาตัวเทปมาแปะไอ้คู่กันซะคือไม่ใช่หรือถ้าไม่แปะต้องเขียนเป็นสีสะท้อนแสงนะสติ๊กเกอร์มาปะบอกปักตู้เย็นอยู่ตรงนี้ห้ามถอดหรือจะทำแบบนี้อันนี้ก็เกินไปนิดนึงคือพันเทปซะแบบเหนียวเหนอนะโสกปรกนะเพื่อให้มันอยู่โดดๆแล้วปักตอนนี้มันเป็นอะไรสามขาใช่ไหม โอ้ยสามขานี่มันแน่นปึก๊กไม่มีทางที่จะหลุดเลยนะคะแต่ถ้าคุณแบบสะเงาะสะแงะต้องกลางขามันออกเนี้ยนะแล้วก็เผยงงอกแงกงอกแงก,งก,งก,งกอันนี้คุณต้องสแต็นะคะบางคนแหมมีโยงขึ้นมาเอาเชือกผูก <laughs> โยงให้มันแน่ไม่เอาเชือกไม่เอานะเอาแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นฝ่ายส่งเสริมที่หนึ่งนะอันนี้ก็แนบไปใช้บ่ได้นะอันนี้ก็เป็นบันทึกอุณหภูมิที่บอกว่าแนวนี้คือ31อวันอันนี้แนวตั้งก็คือ12บเดือนนะคะ เนี่ยก็จะเป็นการใส่แบบทะแยงเอ่อตู้แบบนี้เจอมากในห้องยาของเภสัชเย,ยนเข้าใจค่ะว่ามันเป็น Pharmaceutical อร์รีฟิเจอรเตแต่ปัญหาก็คือมันมีกระจกใสนะพอมีกระจกใสที่เย็นมีวัคซีนขวดสีชาหรือไม่ชา MMR แต่ไม่ชอบแสงนะมันก็ต้องอยู่ในเนี้ยไม่ได้เลย วัคซีนที่ตระกูลไม่ชอบแสงทั้งหมดจะต้องอยู่ในตู้เย็นบ้านฝาปิดทึบหรือตู้เย็นแบบเปิดฝาบนแบบนี้นะห้ามมาล่อนจอนอยู่แถวนี้นะแต่ถ้าเป็น DTP อึดถึกอย่างนั้นเชิญล่อนจ้อนได้ตามสบายนะโดนถุงโ,โดนแสงแต่ข้อเสียก็คือตู้แบบนี้มันมีการกระจายความเย็นแค่จากบนลงล่างมีโผวัดอยู่ตรงนี้อุณหภูมิคือตรงนี้ถามว่ามุมนี้มันจะเท่ากันไหมวะเนี่ย คาอไหมคะไม่มันต้องมีการไหลเวียนของอากาศได้ดีพอสมควรเรียนเข้าใจบางทีมันมาแบบพร้อมเพียงกันอะเทศก,กาลนักเรียนเทศก,กาลฟลูเทศก,กาลโควิดนะเทศก,กาลลนลนลงมีอุตลุดหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารจัดการยังไงที่คิดว่าวัคซีนอยู่ในตู้แบบนี้ไม่มีปัญหาถ้ามีของเยอะ ตัวทำละลายอยู่นอกตู้เย็นได้แต่ต้องแยกให้เป็นสน่วนว่าตัวนี้ตัวทำละลายของ MMR ตัวนี้ของ JE แบบไทเจ็บ e หรือแบบ CD JE WAC นะคะหรือว่าเป็นของ BCG ซึ่งไม่เหมือนกันเลยมีตั้งแต่0.40.9น้ามาลสลายและอ a ตารสไตล์อเตอร์ฟอร์อินเจคชั่นนะ,ะอันนี้ต้องระมัดระวังและตู้แบบนี้เป็นไงเปิดทีเดียวความเย็นไหลมาวืบเหมือนเราเวลาเราร้อนเข้าไปในเซเว่นใช่ไหม ไม่ได้อยากกินน้ำไว้เปิดตู้เย็นให้มันเย็นกว่าน่อยนะเดินเรามาร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะไม่เสถียรมันไม่จะไปเสถียรแต่ห้องยาส่วนใหญ่เขาเปิดไม่บ่อยหรอกรู้นะคะแต่ก็มีข้อติว,ว่ามันไม่ควรจะใช้เก็วบวัคซีนเอาวาดีกว่าไม่มีตู้นะอันนี้ก็โคตรสุดยอดเลยนะแกะวัคซีนออกมาเป็นไงสลากล่อนจ้อนติดอยู่ในน้ำแข็งแล้วมันะ้ง เราจะรู้ไหมล่ะว่าลดอะไรหมดอายุเมื่อไหร่อ่ะไม่รู้นะเพราะฉะนั้นลำบาก OPV ระวังนิดนึงนะมันเป็นกระดาษใช่ไหมที่ลอบอยู่อ่ะนะมันไม่ได้มีเคลือบมันมันคงจะบ,บางกว่าที่ห้ออื่นเพราะนั้น OPV ที่อยู่ในช่องฟรีสห้ามวางแล้วิ้งอยู่ที่พื้นของของชั้นบนนะช่องฟรีสไม่เอาอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองให้อยู่ในภาชนะเพื่อไม่ให้มันติดนะเดี๋ยวสลากมันจะหลุดไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไอซ์แพรก็เถียงนี่ไงอาจารหนูมีไอส์แพรทำไมจะไม่มี โอ้มันมีแต่ยัดโลกติกได้บอมันจัดบปได้นะนี่เป็นไอแพดของยานะ, <c oughs> นะเพราะฉะนั้นต้องคือคู่กันนะคะแนะนําว่าถ้าทั้งหมดของครับนครพนม,มทําการสํารวจลูกขายแล้วไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นหรือว่าเป็นกติกเป็นเทอร์โมมิเตอร์เป็นซองน้ําแข็งเป็นดิจิตอลเรืออะไแล้วก็ตามให้รวมกันซื้อเพื่อให้ราคามันถูกถ้าซื้อแบบกระดัดกระจายถ้าจะแพงนะลองดูนะคะว่าเราจะช่วยน้องเราได้ยังไงโดยใช้งบค่าเสื่อมนะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวออนไลน์ของ BCG นะมามีคนถามว่าอยู่ในช่องฟีดมันจะแตกไหมคะไม่เคยเห็นใครแตกนะ BCG เอาโดยนีแต่จริงมันไม่ควรจะต้องอยู่ในช่องฟีดอะแต่มันต้องแกะออกใช่ไหมคะมันจะไม่เป็นคู่กันนะามาดูเห็นไหมอายุการใช้นานน้อยกว่า10ปีอันนี้คือตกลงนี่เป็นสไลด์ที่เราคุยกับสปสชตั้งแต่วันที่เราโอนถ่ายภารกิจการหาตู้เย็นนะเนื่องจากว่ามันจะมีค่าอะไรของการจะซื้อวัคซีนเหลือเราจะมาพัฒนานี่ระบบดูดซ่วความเย็นนะคะ เราก็บอกเข้าไปว่าต้องเป็นแบบนี้มีความจุอย่างน้อยหนึ่งเดือนใช้เกลว,วัคซีนอย่างเดียวตอนี้เรียนเข้าใจเพื่อพื้นที่บางทีตู้เย็นมันเสียแล้วมันมียาเย็นที่ต้องเก็บอะนะแล้ววัคซีนก็เหลืออยู่นิดเดียวแหมอาจารย์ก็ใจดาเหลือเกินนะจะให้ยาเย็นไปอยู่ตู้กับข้าวไงอเอางี้นะเพะสัช่วยทําลิสต์ได้ไหมคะเป็นกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นเขียนเลยว่ากลุ่มออกโดยกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล นครพนมวันที่เท่าไหร่ชื่อเพศสัตตึกๆในกรณีที่ตู้เย็นเก็บยาเย็นเสียขอให้ท่านนําไปไว้ในตู้เก็บวัคซีนโดยมีรายลิอย่ง่งยิงตี้ตึกตไล่มาเลยพราะไปคุยกันตอนที่สอนผู้นิเทศเพศสัตว์เพศสัตบางคนบอกอดีนาดีนต้องเก็บในตู้เย็นบางคนบอกไม่ต้องเก็บในตู้เย็นเพราะมาเรียนคมนมามหาลัยนะก็ไปคุยกันให้รู้เรื่องเอาแบบไหนนะ แล้วก็อะดิเนเรีนที่อยู่ในการเตรียมกู้ชีพเมื่อเกิดอนาโฟเล็กซิสอ้าวหมดอายุวะเพราะอะไรชีวิตจริงไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ดูอันนี้อยากให้ดูนิดนึงว่าถ้าอายุเนี่ยก่อน6เดือนแล้วมันใกล้จะหมดส่งคืนเภสัชได้ไหมเขาเอาไปแลกของค์การได้เปล่าหรือเขอซื้อของ,องการนะเพราะมีเภสัชบางคนบอกว่าแลกได้นะลองดูนะคะถ้าแลกไม่ได้ก็ช่างมันอันนี้ก็เป็นของกลุ่มวัคซีน นะของไฟเพศตัตของกองรุ่ยต่อทุกไปที่เขาทำมาเขาก็จะเห็นมีอะไรคะมีทุกตระกูลนะที่ใช้อันนี้ก็คือ DTP ีพีเีปดนะอยู่ตรงนี้นะคะอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่เขาบอกอย่างที่บอกว่าวัคนที่ความอยากจะห้ามแช่แข็งนะตืด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 ตื้ตืดตืนตื้ตืดตืดเืดตืดตืา,นนา,า,นนาดตื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 ดแช่แแตืดตืดตืดดตืดนตะืดตด แต่ในของเพสัตก็จะมีข้อยกเว้นว่าถ้าตระกูลนี้นะเพสัตช่องธรรมดาไม่อพอเอาไปเสดในช่องฟีดได้เพราะเพสัตไม่ได้ใช้ถูกปะตัวมาลายอยู่นอกตู้ได้นะตัวนี้บางคนเก็บเวลาที่มีเอาเบรของอุจจาระร่วงอ่ะล่อแคลิเบอในที่ขวดแก้วแล้วมีวุ้นวุ้นตัวเชื้อไปเก็บในช่องผักห้ามเลยนะเพราะมันอยู่ในอุณหภูมิห้องได้นะคะตัวนี้เราต้องการมีขวดน้าแบบเต็มสตรีมนะ การจัดเก็บคือเราต้องการภาชนะที่มีความโปร่งให้อากาศไหลเวียนได้บางคนใช้กรอกพลาสติกสี่เหลี่ยมแบบใส่ขนมแช่อิมม่มอ่ะนะมันจะเวียนไม่ได้แถมมีฝาครอบอีกต่างานะคะอ,อ,อีกข้อน,นึงก็คืออันนี้เป็นตู้เย็นของโรงพยาบาลน,นอ้อเขามีจํานวนเยอะเขาก็ใช้แบบยาวแบบที่ใส่ตะเกียบนะเยนเคยไปดูอนามายัยอ,อาจารย์สอนแบบนี้ไปซื้อแบบนี้มาเสร็จแล้วเอา ฟิวจ,จะบอดมาขั้นทําเป็นห้องเช่าอ่ะการเป็นห้องเช่าแต่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 แตแตแตไปนะแล้วก็ใส่แต่และวัคซีนปรากฏวัคซีนมั่วกระโดดข้ามกันไปกันมานะเออแนะนํานะคุณชอบมีอาจารย์คะอะไรเรื่องอะไรหนูเอาดด p ี i ิบ h ีฮิไปฉีดในแม่ที่มาฝากท้องอ่มามันมากเลยนะเออหนูจะต้องทำยังไงบอกอ๋อเรื่องเพอร,ร์ทัสีดเนาะมันก็ฉีดในคนอายุเกิน7ปีบ่ได้นะ สูก็ไปตามเบองเดอ้อว่ามันเป็นจังไงนะขอ30วันนะไปเบิง์แนนะก็ให้ไปตามดูเพราะมันทําอะไรไม่ได้เลยถ้าเป็นญาติคุณก็บอกไปเลยให้ฉีดผิดว่ะเอาวัคซีนเด็กน้อยไปฉีดนะนะถ้าตัวเองเป็นยังไงบอกด้วยเดอ้อนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบนะแนะนําว่าวัคซีนผู้ใหญ่ไปซื้อตะแกรงแบบเนี้ยเหมือนตะแกรงที่ใส่สกต็ตไบต์อ่ะอันน้อยๆอย่ะถ้าเป็นที่อนามัยที่มีแค่สองสาขวดะไม่เยอะนะ แยกสีเลยนะสีเหลืองเป็นของแม่อยู่ในสุดนะสีชมพูเป็นของเด็กน้อยแยกชนิดก็ได้นะสีชมพูนี่เป็นตระกูลเชื่อเป็นแนะ่ได้อีกนะสีฟ้าเป็นตระกูลเชื่อตายนะทำได้อีกเพราะั้นโอกาสผิดเนี่ยเนื่องจากสีมันเป็นตัวที่แยกยกเว้นตาบอดสีนะมันจะทําให้ดูได้มากกว่าอ่านสลากเพราะดิฉันรู้ว่าการที่ผิดเพราะไม่อ่านสลาก ถ้ามารวมกันหลงจ้งอยู่ทั้งหมดให้อ่านสลากยังไงมันก็ไม่ผิดแต่จะมีปัญหาคือถ้าไม่มีการเรียงวัคซีนตาม first expire first out จะมีการหยิบขวดที่อายุยาวมาใช้ก่อนอายุสัน้นนะเวลาที่เศัศหรือผู้ที่เทศไปเขาเปิดบัญชีรับจ่ายคุณดูเขาบอกเอา้าอันนี้เห็ดอย่างคือรับมาตั้งนานแล้วนะอายุสัน้นเห็ดหยางบาใชา้ใช้อายุยาวที่รับมาดีนี่ก่อนเขียนอย่างนั้นนะเพศ พี่ดูซะก่อนพี่จ่ายให้หนูว่าพี่ก็สลับมาตั้งแต่ต้นทางแล้วนะจ่ายอายุไงยาวไมหนูก่อนนะแล้วก็จ่ายอายุสั้นมาทีหลังเพราะฉะนั้นเวลาดูดูดีๆนะเรื่องจากคนที่จัดขององค์การเดี๋ยวก็เป็นลูกจ้างเนาะในการที่จะเก็บวัคซีนมาใส่ส่งให้เพสัตว์แต่ละกล่องเนะี่ยมีความผิดพลาดได้นะคะเราก็พูดกันตามเนื้อผ้าว่า อ่ะก็ส่งมาอย่างนี้มันก็ต้องใช้ไม่มีอะไรใช้ได้ไงจะมาว่าได้ไงเพราะฉะนั้นเถียงได้นะคะผู้นิเทศบางคนไม่เข้าใจระบบหรอกว่ามันมีข้อผิดพลาดได้มางแต่ต้นทางทําให้เราอยู่ภาวะจำยอมต้องใช้นะอ่าตอนนี้เทอร์โมมิเตอร์สอบเทียบวางไว้วัคิีนที่ไวต่อความเย็นจัดเพราะยะังวางคู่กับอะไรคะคุณหนูเฮปบีของเราซึ่อยู่ในดีทีพเฮปบีฮิของอนามัยเพราะเราไม่มีเฮปบีถูกป่ะนะให้วางเทอร์โมมิเตอร์ไว้ตัวที่ freezing point น้อยสุดคือลบ0.5นะในกรณีภาคเหนือเดียนเคยไปแถวหน้าเนาะขึ้นไปปัวท้าเอ่บ่อกเกลือเนี่ยมันเย็นจริงนะวัคซีนนี้เป็นวุ้นแบ,บบเบฮิมะเลยเดียนถามเป็นไงบอกอาจารย์เดี๋ยวมาตั้งแป๊บนึงวเมื่อละลายก็ฉีดได้ฉีดได้แต่ลูกเขาเป็นตัวลายแอฟเซเดอร์ห้ามนะผูฐานเดียนเคยถามอาจารย์สุภชัยเลิกงามนี่นะที่ตอนนี้เป็นที่เป็นประธานกรรมการกวาดล้างกับจัดของประเทศไทยเนี่ยอาจารย์อาจารย์ไปสอนภูฐานเนี่ยก็ทําทไงวนะหน้าหนาวเป็นภูเขาที่มาลาย เขาบอกขุดหลุมฝังวัคซีนล,ลงไปในดินเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเลยฟรีซิ่งพอย์นะเพราะฉะนั้นคำแนะนำของบ้านเราในกรณีที่เทอร์โมสแตตอยู่เลขหนึ่งแล้วมันจะออฟตู้เย็นอยู่มาลอมมาล่อมันก็ยังเย็นจนเป็นเบนะียร์ฮีมา่ยเจ้าหน้าที่บอกมันก็ทำสุดลิสแล้วไม่รู้ทำไงให้มูกวัคซีนตอนเย็นที่จะกลับบ้านมาไว้ในกะติกที่มีคอนจิเนี่รไอแพคอันนี้คือคำแนะนำที่เราให้ นะไม่ใช่ดันทุลังอยู่ในตู้แล้วให้มันติดลบไปตอนกลางคืนอันนี้ทําบ่ได้นะนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แต่ละที่ต้องมีวิธีการแก้ปัญหาที่ต่างกันนะคะอ่ะถัดมานะในเรื่องของการขอบยางภาคนี้ยังดีไม่ชื้นนะถ้าไปภาคใต้นี่โอ้โหยาขอบยางนี่นะมันจะมีลาขึ้นแบบมีขนเลยนะคือขุ้นแบบถาวรเอ่อการที่มีลาขึ้นที่ขอบยางทําให้เกิดลายขอบยางมันจะแข็ง พอแข็งแล้วมันก็จะแตกแตกแล้วความเย็นมันจะลีกออกมาทําให้อุณหภูมิในตู้มันไม่เสถียรข้ามันจะสูงกว่าปกติเพราะฉะนั้นจะต้องดูการเปลี่ยนขอบยางด้วยวิธีการเคสขอบยางที่ง่ายที่สุดเวลาที่เท่าทากันนะคะเวลาไปอนามัยก็คือเปิดตู้มาปุ๊บเอากระดาษ a องับไว้นะเอาฝาปิดแล้วถ้าเราดึงแบบชิว โอ้ฉันนี้มาขอบดังใช้บ่ได้แล้วแล้วถ้าไปกดดูโอ้แข็งหมดเลยไปเปลี่ยนหน่อยไม่กี่ตางหรอกนะไม่กี่ร้อยนะคะอันนี้ก็ขอให้ทําเพื่อให้อุณหภูมิในตู้เนี่ยมันเสถียรอยู่ตรงนั้นนะไฟฟ้าสํารองเนี่ยที่โรงบาลเนี่ยนะมันจะต้องมีการเข้าจะไปดูระบบไฟฟ้าสํารองว่าถ้าไฟหลวงดับในกี่นาทีไฟดับไฟปั่นจะติด ตนะอนนี้ถ้าในกรณีที่ห่วยโดยทัย่วที่สุดก็คือไฟหลวงดับนะไฟปั่นไม่ติดเพสัตมีกรณีที่จะเตรียมภาชนะในการมูฟวัคซินอย่างไรนี่เขาดูเลยนะเขาจะเขียนไว้ในคู่มือมาตรฐานจะต้องมีเลี่ยนเท่าไหร่เท่าไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ก็ขอให้ทำนะไปเปิดมาตรฐานดูไม่ยากค่ะถ้าเราเข้าใจแล้วนะละลายน้าแข็งเนี่ยถ้าเราเปโนโ็นอูฟอร์เดี๋ยวนี้ปัญหาไม่ค่อยเกิดละตอนนี้เทอร์โมมิเตอร์มีหลายแบบมากเลยนะตอนคุณสาวๆที่ท่านส่งรุ่นนี้ให้คุณนะพอคุณอายุเยอะท่านก็ส่งส,งสเกล กว้างขึ้นไปนะให้คุณดูนะเอ,อ่ออันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้แต่มันเป็นประโอดมันจะแตกง่ายแต่ค่ามันจะเที่ยงที่สุดเลยนะมันจะตรงไปตรงมาดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์อันนี้เป็นค่าความชื้นสัมผัสนะบางคนไปเอาอันเล็กๆแบบอัลลอรอยเนี่ยซึ่งจะต้องเทียบเคียงก่อนนะคะว่ามันได้ค่าที่จริงหรือเปล่านะเพราะราคาถูกอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ค่าที่แท้จริงอันนี้ก็อินเอาท์คือบางค้างเนี่ยอยู่ข้างในแล้วก็ต้องกดเป็นอะไร เป็นอินนะถ้าอยู่นอกก็กดเป็นเอาวัดดึกนอกข้างในได้หมดนะเป็นมินเป็นแมกเอ่ออยากจะให้เพศัตถถ้ามีตังนะขอหัวหน้าแก๊งผู้บริการเนี่ยซื้อดิจิทัลแล้วไปเทียบกับลูกขายเอยเฮ้นะเพราะว่าอยู่ในมาตรฐานว่าลูกขายจะต้องมีการสอบเทียบปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งเวลาสอบเทียบเสร็จแล้วทำยังไงนะพอสอบเทียบเสร็จแล้วเปสัตควรจะติดสติกเกอร์ห้องยาที่มีชื่อโรงพยาบาล แล้วก็เขียนวันที่แล้วมีลายเซ็นไปว่ามีการเทียบเคียงวันที่เท่าไรแล้วเอาสกอตเทปแบบนี้แปะทับไปอีกทีหนึ่งเพื่อเวลาผู้นิเทศมามาดูปุ๊บออกวันที่จะมานิเทศกับวันที่ที่เขียนไว้ว่าได้เทียบเคียงเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วไม่เกินหนึ่งปีก็จะได้คะแนนนะถ้าไม่ทําก็ไม่มีคะแนนข้อนี้นะคะอันนี้เวลาตู้เย็นเสียเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นยังไงเดืนดขำมากเลยโรงพยาบาลผวกแดงนะแต่นานแล้วนะฝ่ายส่งเสริม าอาจารย์อะไรตู้เย็นฝ่ายส่งเสริมหนูอะเพิ่งไปเบิกวัคซีนมาจากเพศสัตว์เพราะมันเป็นพ c ีซีอยู่ที่นอกอะนื้อปลกออกป่ะนะไม่ได้อยู่ในโรงพาบาลนะไม่มีไฟฟ้าสำรองนอนะปักหลุดอ่ะหลุดไังไงมีแมวอยู่ในห้องน่าจะแมวกระโดดแล้วปักหลุดไม่เห็นกระตาแต่โทษแมวแนละ้วโอ้สนุกมากเลยนะบอกเออมาหลุดแล้วไปหามาน้อย ว่าระยะเวลาเนี่ยนะตั้งแต่ตรวจอุณหภูมิสูงครั้งสุดท้ายเนี่ยนะวันที่เท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วเปิดมาเนี่ยตอนเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่ระยะเวลาที่มันอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่อุณหภูมิที่ต้องการเท่าไหร่บอกมาวัคซีนมีอะไรบ้างบริษัทหยังลดหยังวันหมดอายุแต่ถ้าคุณบอกมาชื่อวัคซีนแล้วก็ลดเนี่ยเริษัทเขาหายอย่างนด้หมดอ่ะเพราะเขาเป็นคนส่งให้คุณเองนะ แต่ตัว VVM ถ้ามีแล้วมีการเปลี่ยนหรือเปล่านี่คุณต้องบอกเขาแล้วก็เหลือเท่าไหร่โดสแล้วอาจจะเป็นบอกขวดก็ได้นะคะโดสแลขวดไปเลยนะเพราะอะไรไม่มาถึงตัวเจ๋งสมัยก่อนไม่สอนเรื่องนี้เลยนะ <_' S 1> พอหนังสือเรื่องการเก็บรักษาคลังวัคซีนออกมาปี5 6เรียนสอนกระจายเพราะถือว่าอยู่ในหนังสือเล่มนั้นแล้วเป็นเรื่องของ Stability of v a c c i n นะคะลองดูตัวแรกเลยนะตัวแรกในเตตนนาาัสกรดิชิเรียนี่นะคะหรือว่าจะเป็นโมโนวาเลนก็ตามถ้า อุณหภูมิในการเก็บรักษาเป็นองศาเซลเซียสอยู่ใน2 8ถึง8อยู่ได้มากกว่า3ปีนะเยียมีเอสถ้า20 2 5ถึง25หลายเดือนนะมันมีเอส37ยังมีเอสอีกแต่ถ้ามากกว่า55เนี่ยคือใช้ไม่ได้ f ฟสซิ่งห้ามใช้เลยนี่พระบอกว่าเพราะฉนั้นพอคุณบอกมาไอ้ตารางมาเมื่อกี้ว่าคุณมีของเท่าไหร่เท่าไหร่เศสัชเขาจะมาเทียบกับ Stability ตารางนี้นะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าตัวไหนใช้ได้มั้ม นะรูเบลล่าวัคซีนเนี่ยนะคะมีเซลร์มัมลูเบลล่าเป็นไงถ้าอยู่ 2- อถึงแนะไม่ใช่ฟรีสอยู่ได้2ปีถ้า2 0่สถึงยี่นี่นะเป็นไงเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งนะแต่ถ้า37มสิบเจ็ดเฮ้ยรีบใช้ภายในสัปดาห์นี้เลยนะนะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องรีบบริหารจัดการเพื่อไม่ให้มีวัคซีนใช้ไม่ได้แล้วก็เป็นเดสต็อกนะคะนั้นอาจจะต้องเรียกเก็บมาแล้วคนอื่นอาจจะต้องได้ไอ้ที่มีดอกจานที่เรียกเก็บกลับไปก็อย่าลังเกียจเดียดฉัน ถ้าเราไม่ใช้จะมีใครใช้แล้วแล้ววัคซีนก็จะถูกทิ้งไปแล้ววัคซีนเราก็จะไม่พอใช้ตัวนี้เป็นตัวที่บอกเรื่องของสเตอร i d t เทมเพอร์เจอร์ในกรณีที่ว่าจะอยู่ได้เท่าไหร่เข้าไปดูได้ของ WHO เขาจะมีปรับทุกปีนะคะนะอินฟลูเอนซ่าเนี่ยเขาไม่ได้ทําแต่ที่เราทําตอนนั้นเราให้เมอร์ลีเออร์ชิวัตุทำให้ที่ได้ลบ0ูตามตารางที่เห็นเนาะนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้คอนเซิร์นนะคะว่าถ้าเกิดเอาออฟโคเชนเมื่อไหร่อย่าเพิ่งตัดสินใจทิ้งวัคซีนโดยเฉพาะถ้าเป็นวัคซีนที่เพิ่งเบิงมาวันที่9จะใช้วันที่10จบจนมันจปมหาศาลนะสำหรับนามัยใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดว่าบอกอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายท้ายสุดยึดตารลากนี้นะแล้วก็ต้องรีบใช้นะคะนะอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันนะ